เรื่องการปรินิพพานของพระศาสดาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่าดูกระอานนท์บางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าป่าพศมีพระศาสดาล่วงแล้วพระศาสดาของพวกเราไม่มีก็ข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้นธรรมและวินัยอันใดเราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอธรรมและวินัยอันนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอโดยการล่วงไปแห่งเราดูกระอานนท์บัดนี้พวกภิกษุยังเรียกกันและกันด้วยวาทะว่าอาวุโสฉันใดโดยการล่วงไปแห่งเราไม่ควรเรียกกันฉันนั้นภิกษุผู้แก่กว่าพึงเรียกภิกษุผู้อ่อนกว่าโดยชื่อหรือโคตหรือโดยวาทะว่าอาวุโสแต่ภิกษุผู้อ่อนกว่าพึงเรียกภิกษุผู้แก่กว่าว่าพันเตหรืออายัสมาดูกระอานนท์โดยล่วงไปแห่งเราสงจำนงอยู่ก็จงถอนสิกขาบทเล็กน้อยเสียบ้างได้โดยล่วงไปแห่งเราพึงลงพรหมทัณฑ์แก่ฉันนะภิกษุท่านพระอานนท์ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พรหมทัณฑ์เป็นไฉนดูกระอานนท์ฉันนะภิกษุพึงพูดได้ตามที่ตนปรารถนาภิกษุทั้งหลายไม่พึงว่าไม่พึงกล่าวไม่พึงสั่งสอนลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าดูกระภิกษุทั้งหลายความสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในมรรคหรือในข้อปฏิบัติจะพึงมีบ้างแก่ภิกษุแม้รูปหนึ่งพวกเธอจงถามเถิดอย่าได้มีความร้อนใจภายหลังว่าพระศาสดาอยู่เฉพาะหน้าเราแล้วยังมิอาจทูลถามพระผู้มีพระภาคในที่เฉพาะพระพักเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นพากันนิ่งแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายความสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในมรรคหรือในข้อปฏิบัติจะพึงมีบ้างแก่ภิกษุแม้รูปหนึ่งพวกเธอจงถามเถิดอย่าได้มีความร้อนใจในภายหลังว่าพระศาสดาอยู่เฉพาะหน้าเราแล้วเรายังมิอาจทูลถามพระผู้มีพระภาคในที่เฉพาะพระพักแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามภิกษุเหล่านั้นก็พากันนิ่งลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายบางทีพวกเธอไม่ถามแม้เพราะความเคารพในพระศาสดาแม้ภิกษุผู้เป็นสหายก็จงบอกแก่ภิกษุผู้สหายเถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุพวกนั้นพากันนิ่งลำดับนั้นท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแล้วข้าพระองค์เลื่อมใสในภิกษุสงฆ์อย่างนี้ว่าความสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในมรรค
หรือในข้อปฏิบัติมิได้มีแก่ภิกษุแม้รูปหนึ่งในภิกษุสงฆ์นี้ดูกระอานนท์เธอพูดเพราะความเลื่อมใสตถาคตอย่างรู้ในข้อนี้เหมือนกันว่าความสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในมรรคหรือในข้อปฏิบัติมิได้มีแก่ภิกษุแม้รูปหนึ่งในภิกษุสงฆ์นี้บรรดาภิกษุ500รูปนี้ภิกษุรูปที่ต่ำที่สุดก็เป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงมีอันจะตรัสรู้ในภายหน้าพระปัจฉิมวาจาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี้เป็นพระปัจฉิมวาจาของพระตถาคตปรินิพพานลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานแล้วทรงเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานแล้วทรงเข้าตติยฌานออกจากตติยฌานแล้วทรงเข้าจตุตถฌานออกจากจตุตถฌานแล้วทรงเข้าอากาสานัญจายตนะออกจากอากาสานัญจายตนะสมาบัติแล้วทรงเข้าวิญญาณัญจายตนะออกจากวิญญาณัญจายตนะสมาบัติแล้วทรงเข้าอากินจัญญายตนะออกจากอากินจัญญายตนะสมาบัติแล้วทรงเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติแล้วทรงเข้าสัญญาเวทยิตานิโรธครั้งนั้นท่านพระอานนท์ได้กล่าวถามท่านพระอนุรุทธะว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานแล้วหรือท่านพระอนุรุทธะตอบว่าอานนท์ผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคยังไม่เสด็จปรินิพพานทรงเข้าสัญญาเวทยิตานิโรธลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคออกจากสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติแล้วทรงเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติแล้วทรงเข้าอากินจัญญายตนะออกจากอากินจัญญายตนะสมาบัติแล้วส่งเข้าวิญญาณัญจายตนะออกจากวิญญาณัญจายตนะสมาบัติแล้วส่งเข้าอากาสานัญจายตนะออกจากอากาสานัญจายตนะสมาบัติแล้วส่งเข้าจตุตถฌานออกจากจตุตถฌานแล้วทรงเข้าตติยฌานออกจากตติยฌานแล้วทรงเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานแล้วทรงเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานแล้วทรงเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานแล้วทรงเข้าตติยฌานออกจากตติยฌานแล้วทรงเข้าจตุตถฌานพระผู้มีพระภาคออกจากจตุตถฌานแล้วเสด็จปรินิพพานในลำดับพรหมกล่าวสังเวคธรรมเมื่อพระผู้มีพระภาค
เสด็จปรินิพพานแล้วพร้อมกับการเสด็จปรินิพพานได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่เกิดความขนพองสยองกล้าวน่าพึงกลัวทั้งกลองทิพย์ก็บันลือขึ้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานแล้วพร้อมกับการเสด็จปรินิพพานท้าวสหัมบดีพรหมได้กล่าวคาถานี้ความว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจักต้องทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกแต่พระตถาคตผู้เป็นศาสดาเช่นนั้นหาบุคคลจะเปรียบเทียบมิได้ในโลกเป็นพระสัมพุทธเจ้าทรงมีพระกำลังยังเสด็จปรินิพพานเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานแล้วพร้อมกับการเสด็จปรินิพพานท้าวสักกะจอมเทพได้ตรัสพระคาถานี้ความว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความเข้าไปสงบสังขารเหล่านั้นเป็นสุขเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานแล้วพร้อมกับการเสด็จปรินิพพานท่านพระอนุรุทธะได้กล่าวคาถาเหล่านี้ความว่าลมอัสสาสะปัสสาสะของพระมุนีผู้มีพระทัยตั้งมั่นคงที่ไม่หวั่นไหวทรงปรารภสันติทรงทำกาละมิได้มีแล้วพระองค์มีพระทัยไม่หดหู่ทรงอดกลั้นเวทนาได้แล้วความพ้นแห่งจิตได้มีแล้วเหมือนดวงประทีปดับไปฉะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานแล้วพร้อมกับการเสด็จปรินิพพานท่านพระอานนท์ได้กล่าวคาถานี้ความว่าเมื่อพระสัมพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยอาการอันประเสริฐทั้งปวงเสด็จปรินิพพานแล้วในครั้งนั้นได้เกิดความอัศจรรย์น่าพึงกลัวและเกิดความขนพองสยองกล้าวเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานแล้วบรรดาภิกษุทั้งหลายนั้นภิกษุเหล่าใดยังมีราคะไม่ไปปราดแล้วภิกษุเหล่านั้นบางพวกประคองแขนทั้งสองคร่ำครวญอยู่ล้มลงกลิ้งเกลือกไปมาดุจมีเท้าอันขาดแล้วรำพันว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานเสียเร็วนักพระสุคตเสด็จปรินิพพานเสียเร็วนักพระองค์ผู้มีพระจักษุในโลกอันตรธานเสียเร็วนักส่วนภิกษุเหล่าใดที่มีราคะไปปราดแล้วภิกษุเหล่านั้นมีสติสัมปชัญญะอดกลั้นโดยธรรมสังเวชว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเพราะฉะนั้นเหล่าสัตว์จะพึงได้ในสังขารนี้แต่ที่ไหนครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะเตือนภิกษุทั้งหลายว่าอย่าเลยอาวุโสทั้งหลายพวกท่านอย่าเศร้าโศกอย่าร่ำไรไปเลยเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคตรัสบอกไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพลัดพรากความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นต้องมีเพราะฉะนั้นจะพึงได้ในของรักของชอบใจนี้แต่ที่ไหนสิ่งใดเกิดแล้วมีแล้วปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความทำลายเป็นธรรมดาการปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทำลายไปเลยดังนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ดูกระอาวุโสทั้งหลายพวกเทวดาพากันยกโทษอยู่ท่านพระอานนท์ถามว่าท่านอนุรุทธะ
พวกเทวดาเป็นอย่างไรกระทำไว้ในใจเป็นไฉนมีอยู่อานนท์ผู้มีอายุเทวดาบางพวกสำคัญอากาศว่าเป็นแผ่นดินสยายผมประคองแขนทั้งสองคร่ำครวญอยู่ล้มลงกลิ้งเกลือกไปมาดุดมีเท้าอันขาดแล้วรำพันว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานเสียเร็วนักพระสุคตเสด็จปรินิพพานเสียเร็วนักพระองค์ผู้มีจักษุในโลกอันตรธานเสียเร็วนักดังนี้เทวดาบางพวกสำคัญแผ่นดินว่าเป็นแผ่นดินสยายผมประคองแขนทั้งสองคร่ำครวญอยู่ล้มลงกลิ้งเกลือกไปมาดุดมีเท้าอันขาดแล้วรำพันว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานเสียเร็วนักพระสุคตเสด็จปรินิพพานเสียเร็วนักพระองค์ผู้มีพระจักษุในโลกอันตรธานเสียเร็วนักดังนี้ส่วนเทวดาที่ปราศจากราคะแล้วมีสติสัมปชัญญะอดกลั้นโดยธรรมสังเวชว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเหล่าสัตว์จะพึงได้ในสังขารนี้แต่ที่ไหนครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะและท่านพระอานนท์ยังการให้ล่วงไปด้วยธรรมีกถาตลอดราตรีที่ยังเหลืออยู่นั้นเรื่องการปรินิพพานของพระศาสดาจบ